สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับนี่คือ1ใน5วัดของพระเกจิอาจารย์ที่อาจารย์ไพศาลนิมิตพิศวงท่านได้แนะนำให้ไปกราบไหว้เพื่อแก้กรรมแนะนำวิธีการเบิกกรรมถอนคำสาปและคำสาปแช่งที่พี่หนุ่มคงกระพันนั้นได้ทำรายการและโด่งดังณตอนนี้และนี่คือพุทธาจารย์มหาอินทสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารหรือที่เรียกว่าวัดสามปลื้มใครที่ไปสำเพ็งบ่อยผมว่าหลายๆคนน่าจะจอดรถไว้ที่นี่และไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเหตุผลที่อาจารย์ไพศาลนิมิตพิศวงได้แนะนำให้ทุกคนไปกราบไหว้เพื่อเป็นการเบิกกรรมนั้นต้องไปสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบอกชื่อนามสกุลและบอกความเดือดร้อนกายในใจให้ท่านได้รับทราบความทุกข์ใจความเดือดร้อนใจที่ทุกคนมีก็จะลดลงตามลำดับและบรรเทาลงอย่างง่ายดายเพราะว่าพระพุทธอาจารย์มหาอินทสโรท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สมัยรัชกาลที่5ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทำวิปัสสนากรรมฐานที่มีความเคร่งครัดและเก่งมากๆและเรื่องไสยเวทวิทยาเป็นผู้มีความแข็งแกร่งในเรื่องนี้มากๆแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าวัดสามปลื้มแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสะใจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วครับรวมไปถึงสถานที่แห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปที่มีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อนาคพระปางท้าวเวสสุวรรณองค์พระยาคุธและพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ฉะนั้นครับใครที่อยากแก้กรรมใครที่อยากจะหมดกรรมใครที่อยากจะหมดเคราะห์หรืออยากที่จะร่ำรวยผมแนะนำให้มาที่นี่คือวัดสามปลื้มใครที่ช้อปปิ้งแถวสำเพ็งผมแนะนำให้ทุกคนกราบไหว้นะครับน้ำมนต์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากอาจารย์ไพศาลเปิดใจนิมิตช่วยเมฆวินัยไกรบุตรพ้นโรคกรรมเจ้าตัวไหว้5วัดพิสูจน์เรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์ไพศาลซึ่งท่านได้เปิดใจนิมิตช่วยเมฆวินัยไกรบุตรให้พ้นจากโรคกรรมจากกรณีที่คุณหนุ่มคงกระพันเพื่อนสนิทของคุณวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านได้ทำรายการอาจารย์ไพศาลแสนชัยคนระลึกชาตินิมิตพิศวงเปิดเรื่องราวเกี่ยวกับนิมิตสื่อสารนรกสวรรค์และรู้เจ้ากรรมนายเวรของทุกคนโดยจากนิมิตที่พิสูจน์ด้วยข้อมูลของหลายคนที่เจอกับตัวและได้รับการช่วยเหลือจากนิมิตของอาจารย์ไพศาลจนหายป่วยหรือจากที่ถึงขั้นจะเสียชีวิตก็รอดชีวิตหรือชีวิตที่กำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างหนักก็ได้รับการช่วยเหลือจากนิมิตของอาจารย์ไพศาลมาแล้วนับ40ปีคุณหนุ่มคงกระพันนะครับได้ถามอาจารย์ไพศาลว่าถึงกรณีของเพื่อนสนิทวินัยไกรบุตรเป็นอะไรอยู่ๆป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้ตุ่มขึ้นเต็มตัวทุกทรมานมากรักษาไม่หายสักทีนี่ก็เป็นมา3ปีแล้วโดยท่านอาจารย์ไพศาลก็ได้ให้เมฆวินัยไกรบุตรไหว้พระ5วัดแล้วส่งรูปไปให้กับอาจารย์นิมิตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคที่ทุกทรมานมาอย่างยาวนานต้องแก้ไขได้อย่างไรทางด้านของคุณเมฆวินัยไกรบุตรก็ได้เดินทางไปไหว้พระตามที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยแนะนำตอนนี้อาการของตนคือ 70% ตุ่มขึ้นไม่เกินวันละ 2-5 เม็ดแต่แผลที่มีมาก่อนหน้านี้ก็ต้องรักษาก็ถือว่าสบายกว่าเก่าแล้วเพราะตุ่มน่ะไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนเมื่อก่อนในเรื่องของการไปตามคำแนะนำของอาจารย์ไพศาลนั้นตนเป็นคนป่วยมานานและได้อาจารย์ไพศาลเป็นคนที่มีนิมิตแนะนำตนก็ลองไปตามคำแนะนำไม่ได้เสียหายอะไรซึ่งเป็นการแนะนำให้ไปวัด5วัดแต่ไม่ได้ไปแล้วหายแต่ไปเพื่อจะได้ให้อาจารย์ไพศาลนั้นนิมิตดูอีกครั้งเป็นการเปิดกรรมและจริงๆตนนั้นไม่ได้รู้เรื่องหรือรายละเอียดการแก้กรรมแต่เพื่อนสนิทอย่างคุณหนุ่มคงกระพันแนะนำมา
ใครอยากทำบุญก็ไปได้แต่ในการแนะนำที่เข้ามานั้นก็แค่ไม่ให้ตนกินยาหรือทายาอะไรและตนก็เป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรที่ต้องจูนกันในเรื่องของความเชื่อมันอยู่ที่โชคด้วยส่วนตนนั้นถึงจะนับถืออิสลามแต่ตนนั้นก็ไม่ได้อะไรก็นับถือได้หมดเป็นสิ่งที่ดีให้ทำดีสิ่งเล่นลับที่พิสูจน์ไม่ได้ก็มีไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่ตนมาถึงขนาดนี้ไม่ได้มีอะไรตนรักษาตามหมออยู่แล้วน่ะวัดที่ไป5วัดก็คือ 1. กราบรูปเหมือนของหลวงปู่พุ่มวัดบางโคร่นอกบางคอแหลม 2. กราบรูปเหมือนสมเด็จท่านเจ้ามาวัดจักรวรรดิราชาวาสมหาวิหารหรือวัดสามปลื้ม 3. กราบรูปเหมือนสมเด็จพระวรรณรัตน์หลวงปู่กิมเฮงวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ 4. กราบรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนวัดราชสิทธารามหรือวัดพรับฝั่งทน 5. กราบรูปเหมือนสมเด็จโตพรหมรังสีวัดระฆังต้องไปหารูปเหมือนและถ่ายรูปส่งให้กับอาจารย์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้เห็นกรรมแบบที่ตนเป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้กับอาจารย์ไพศาลก็ขอให้อาจารย์นิมิตเห็นในสิ่งที่ตนเป็นและอยากให้มีปาฏิหาริย์ก็คืออาการนั้นหายเพราะว่าตนทุกข์ทรมานมา 4-5 ปีแล้วมันทุกข์หมดกำลังใจอยากขอบคุณครอบครัวที่อยู่ข้างๆมีแม่มีภรรยามีน้องมีลูกที่เป็นยาต่ออายุให้กับตนให้ตนนั้นสู้ต่อไปขอขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยนะอาจารย์ไพศาลนั้นท่านก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการให้เมฆวินัยไกรบุตรนักแสดงชื่อดังที่ล้มป่วยและรักษาไม่หายมานานกว่า4ปีโดยคำแนะนำของอาจารย์ไพศาลนั้นก่อนหน้านี้ก็คือเริ่มจากการไปไหว้พระในกรุงเทพ5วัดภายใน1วันพร้อมทั้งถ่ายภาพกับพระพุทธรูปจำลองเพื่อเป็นการเปิดกรรมแต่ในตอนนี้อาจารย์ไพศาลได้ชี้แจงว่าการเปิดกรรมจะทำได้เฉพาะวันพระซึ่งตนนั้นได้เริ่มดูนิมิตไปในวันพระที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นและในวันพระรอบที่จะถึงอาจารย์ไพศาลจะทำการนั่งนิมิตให้อีกครั้งก็จะเสร็จสิ้นและทราบถึงกรรมที่เจ้าตัวเผชิญอยู่และเมื่อทราบถึงกรรมแล้วนั้นก็จะต้องมีการให้เมฆวินัยไกรบุตรเดินทางพบเพื่อบอกกรรมที่ตนเจอซึ่งไม่สามารถบอกคนอื่นได้ย้อนคำทำนายสุดปังหมอบีทูตสื่อวิญญาณพูดถึงการเมืองไทยและการเปลี่ยนแปลงชวนคอการเมืองไทยมาร่วมย้อนคำทำนายหมอบีทูตสื่อวิญญาณเปิดใจพูดถึงเรื่องการเมืองประเด็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยทำเอาคลิปนี้ชาวเน็ตแชร์กันสนั่นอีกครั้งคงไปที่จับตามองและจับจ้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุดก็ไปที่แน่ชัดแล้วว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งประชาชนก็ยังคอยจับตาดูต่อไปว่าครม.ชุดใหม่ของนายเศรษฐาจะเป็นยังไงและจะสามารถทำงานตอบโจทย์คนไทยได้มากน้อยแค่ไหนและพร้อมที่จะลงมือทำเพื่อชาติบ้างไหมอีกกระแสร้อนๆที่บรรดาชาวเน็ตชาวโซเชียลมีการแชร์คลิปโดยอ้างอิงที่มาจากรายการดังอย่างเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 98ที่แขกรับเชิญสุดปังคือหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่ล่าสุดในเทปสุดปังครั้งนี้ทั้งหมอบีหรือหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้พูดคุยถึงเรื่องที่ทุกคนสนใจมากๆก็คือการเมืองไทยและนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างให้คนไทยได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือทางด้านหมอบีเคยเผยไว้ว่าดวงทางด้านการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าโควิดมันแย่แล้วเดี๋ยวรอดูอันนี้เลยของจริงเปลี่ยนแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราหวังพึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะ